เป็นระยะเวลากว่า6เดือนที่ไม่ได้มีไททานิคตัวใหม่เข้ามาให้เราสุ่มฟรีหลังจากไททานิคเจอร์รี่แคทครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งได้ทราบข่าวดีว่าเร็วๆนี้จะมีอัปเดตไททานิคมาใหม่ให้เราสุ่มฟรีครับทุกคนและคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ข่าวลือผมได้เชิญหนึ่งใน developer game Pet Simulator X มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในครั้งนี้ด้วยครับขอเชิญพบกับคุณเจมีนครับHello, Jamin, do you hear me? Jamin, ผมคิดว่าเขาน่าจะเน็ตหลุดครับทุกคนไม่เป็นไรในระหว่างที่เรารอคุณเจมินครับเรามาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเกม Pet Simulator X BoxTH.com เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบัคที่ดีที่สุดมีบริการ Pet Simulator X ทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับผมเพิ่งได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้ครับอีก3วันข้างหน้าบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะมันมีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่เยอะมากๆในโลกโซเชียลครับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Pet Simulator X นะครับเขาได้วิเคราะห์กันเอาไว้ครับว่าจะมีไททานิคอัปเดตเข้ามาใหม่ในรูปแบบให้เราสุ่มฟรีครับก่อนอื่นเลยครับเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันก่อนดีกว่าว่าอัปเดตที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้พาร์ท2อีก3วันข้างหน้าเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับที่แน่ๆเลยครับมีฮิวตัวใหม่ครับทิกกี้โดมินัสตัวนี้ครับผมทุกคนถ้าเราดูจากลักษณะแล้วนะครับผมเป็นฮิวที่ค่อนข้างหลุดทีมมากกว่าทุกครั้งของการอัปเดตนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายหรือว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นสัตว์อยู่ครับแต่ทิกกี้โดมินัสตัวนี้มันไม่ใช่สัตว์ครับทุกคนหรือว่าภายใต้หน้ากากอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูเท่ดีครับโดยรวมแล้วเหมือนกับผีตาโขนบ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้ทุกคนเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับถัดมาเป็นเรื่องของไข่ครับผมไข่ก็จะมีโทบิคอครับสีฟ้าลายดอกไม้น่ารักแบบนี้ครับถัดมาเป็นวอเตอร์เมลอนครับอันนี้เนี่ยน่าจะออกแบบโดยพี่จอร์ดหรือเปล่าผมเดานะและใบสุดท้ายครับ Underwater A ครับผมเป็นลายปลาแบบนี้อยู่ใต้ทะเลนะครับไข่3ใบนี้น่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมเดานะเพราะว่าถ้าดูจากลักษณะของสัตว์และไข่แล้วยังอยู่ในทีมทะเลอยู่ครับแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าน่าจะอยู่ตรงนี้ทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นของพาร์ท3นะครับผมถัดมาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆครับผมสัตว์ตัวเล็กๆมีอะไรบ้างครับทิกกี้โดมินัสครับสคูบ้าชาร์กสคูบ้าด็อกโอ้โหแต่ละตัวน่ารักต้องเก็บทั้งหมดครับปลาปักเป้าอันนี้ยิ่งน่ารักใหญ่เลยอ่ะผมอยากทำให้เป็นฮิวนะครับเพราะว่าสัตว์ที่เป็นปลาเนี่ยไม่ค่อยมีเนาะสำหรับฮิวนะครับแมวน้ำฮาวายครับและน้องแมวฮาวายครับโอ้โหต้องเก็บทุกตัวครับในบรรดา6ตัวนี้มีตัวเดียวที่หลุดทีมครับผมทิกกี้โดมินัสนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทิกกี้โดมินัสเป็นฮิวครับทุกคนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีไททานิคตัวหนึ่งที่เป็นกระแสดังถูกพูดถึงอยู่เยอะมากๆครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าไททานิคฮอตด็อกตัวนี้นะครับผมและช่วงก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีอัปเดตซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยไททานิคตัวนี้ถูกเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาในช่วงซัมเมอร์อีเวนต์จริงๆนะครับพออัปเดตซัมเมอร์อีเวนต์จริงๆไททานิคก็อัปเดตเข้ามาจริงๆครับแต่ไม่ใช่ในรูปแบบของเราสุ่มครับเป็นของผู้พัฒนาคือผู้พัฒนาทำขึ้นมาใช้เองซะอย่างนั้นนะครับผมไอเราก็ดีใจคิดว่าแต่จะให้ส่งฟรีนะครับแต่มันยังมีความเป็นไปได้ครับทุกคนเรื่องนี้ถูกวิเคราะห์โดยเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Pet Simulator X นะครับผมไปหาข้อมูลมา 5-6 ช่องเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าจะมีไททานิคอัปเดตเข้ามาให้เราสุ่มฟรีในซัมเมอร์อีเวนต์นี้เอาแล้วทีนี้มันจะเป็นตัวอะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันก่อนดีกว่านะครับตั้งแต่มีการอัปเดตไททานิคเข้ามาเลยเนี่ยทุกคนมีไททานิคตัวไหนบ้างที่ให้เราสุ่มฟรีครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นก็คือไททานิคเจอรี่แคทตัวนี้นะครับและไททานิคเจอรี่แคทตัวนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลากว่า6เดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้มีไททานิคอัปเดตเข้ามาให้เราสุ่มฟรีแบบนี้นะครับถ้าบอกว่าให้รอต่อไปจะมาแค่ปีละครั้งเนี่ยมันนานเกินไปนะครับหลายคนเขาไม่รอหรอกครับนานสักขนาดนี้นะครับผมบวกกับสถานการณ์ของเกมที่เป็นอยู่ณช่วงนี้ด้วยนะครับคือช่วงนี้เกม Pet Simulator X กำลังประสบปัญหาใหญ่อยู่นะครับคือเจอแฮกเจอโปนะครับสารพัดสคริปต์เลยครับผมและผู้พัฒนาเขาก็แก้ไขปัญหานี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีครับบวกกับเขาอยากจะคืนกำไรให้กับผู้เล่นครับ
ก็เลยจะอัปเดตไทเทนิคเข้ามาให้เราสุ่มฟรีครับมีความเป็นไปได้สูงนะเรื่องนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกับคนที่เขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับในพาร์ท3นะครับและคนที่เขาวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแม่นจริงๆครับเขาอาจจะไปรู้อะไรมาบางอย่างก็เป็นได้นะผมว่าเขาอาจจะไม่ได้วิเคราะห์หรอกอาจจะแบบไปรู้ข้อมูลมาเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีการอัปเดตโลกใหม่อย่างด็อกเวอร์นะทุกคนครับเขาก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าจะมีโลกใหม่มาปรากฏว่าอัปเดตเข้ามาก็มีโลกใหม่เข้ามาจริงๆครับเออแม่นซะขนาดนี้เพราะฉะนั้นไททานิคที่เขาลือกันว่าจะอัปเดตเข้ามาให้สมฟรีเนี่ยน่าจะมาอย่างแน่นอนครับทุกคนในพาร์ท3ครับส่วนจะเป็นตัวฮอตดอกไหมอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงครับแต่โดยปกติแล้วผู้พัฒนาเขาชอบตัวไหนแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเล่น เก็บไว้คนเดียวขี้เหนียวครับเหมือนพี่จอร์ดเลยอ่ะพี่จอร์ดนี่คือชอบแตงโมนะครับทำแตงโมขึ้นมาก็ปล่อยออกมาให้ซื้อกันแค่75ตัวนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตใหม่ที่จะมาหรือไม่มาต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงครับผมแต่ฮิวผมมาแน่นอนครับส่วนไทเทนิครอกันต่อไปอีก17วันครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับเราคุยกันจนจบไปแล้วเจมีนก็ยังไม่มา